กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะไม่ว่าที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าอยากส่งคำอวยพรนะผ่านเข้ามาหากันก็ได้นะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่านะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานบอกว่าเจองานไม่ยากแล้วก็มีโชคลาภเสริมฉะนั้นวันนี้เรื่องงานนะมีโอกาสดีๆนะคะก็เก็บเกี่ยวรีบไขว้เอาไว้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้กลับกันค่ะต้องทำใจเพราะว่ามีแต่คนใกล้ชิดมาขอพึ่งพาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะคะฉะนั้นจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายของตัวเองให้ดีเน้นโทสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะคนที่พยายามมานานวันนี้หายเหนื่อยค่ะแล้วก็จะได้รับสัญญาณบางอย่างที่ดีขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นเหนื่อยมากับทั้งปีและวันนี้ก็มีโอกาสดีๆกับส่งท้ายปีกันด้วยค่ะแต่ว่าในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีนะคะที่มีแต่เรื่องต้องใช้จ่ายนะฉะนั้นจัดสรรปันส่วนนะจะไปเที่ยวจะไปซื้อของซื้อของขวัญข้าวของเครื่องใช้ดูให้ดีก่อนนะว่าเราสามารถที่จะจัดระบบในการใช้จ่ายได้มากพอหรือไม่เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะลงทุนก่อนถึงจะได้รับส่วนต่างนะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องมีการในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะซื้อหาข้าวของเครื่องใช้กลับมาด้วยนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนนะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราจะไปขอคืนอย่างไรหรือว่าหนี้ต่างๆเองก็ตามวันนี้มีโอกาสดีๆแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการงานวันนี้ก็เหมาะสำหรับการทำงานกับต่างเพศหรือว่าคนต่างเพศนี่เองเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับบุคคลอื่นถ้าฉะนั้นนะคะวันนี้ใครที่คิดจะลงทุนหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยพักเอาไว้ก่อนเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่สามารถทำทุกอย่างตามใจต้องการได้นะคะฉะนั้นว่าช้าๆไว้ก่อนละกันส่วนเรื่องของหัวใจอย่าไปแย่งรักใครเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานเหนื่อยหน่อยค่ะไม่ว่าทำอะไรก็ตามก็ดูเหมือนว่าจะมีคู่แข่งและคู่แข่งนี้ก็ค่อนข้างสูสีซะด้วยนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองจะเดินทางสายกลางเดินทางตรงอย่างเดียวไม่ได้แล้วค่ะต้องรู้จักซิกแซกบ้างนะคะในเรื่องของการหารายได้เสริมเข้ามาส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้นะคนที่มีคู่หรือว่ามีปัญหาให้รู้จักเอาตัวรอดไว้ก่อนนะหรือว่านิ่งเอาไว้ก่อนดีกว่าเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคนที่มีปัญหาหรือว่าคนที่มีคู่เนี่ยวันนี้ก็อาจจะต้องพยายามนะครับใช้เวลาแล้วก็พยายามที่จะสานสัมพันธ์ต่อเนื่องกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีแต่เกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบริวารนะอีกหนึ่งราศีแล้วฉะนั้นวันนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าจัดสรรปันส่วนให้พร้อมด้วยนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะราศีต่อมานะคะราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ระวังเกิดปัญหาแบบไม่คาดคิดหรือว่ามีความพลิกผันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะกับสิ่งที่กำลังจะมาด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานแม้ว่าจะเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาอะไรก็ตามแต่ว่าก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานทำอะไรก็ตามต้องรู้จักคำว่าความพอดีอะไรที่ควรหยุดให้หยุดอะไรที่ควรบุกก็ให้บุกนะคะเน้นโทนสีกลมมาท่าหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วหลายราศีไม่ง่ายเนาะเจอทั้งปัญหาในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเนาะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครที่จะไปปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่าจำเป็นต้องใช้จ่ายนะซื้อของข้าวของขวัญต่างๆจัดสรรปันส่วนด้วยนะเรียงลำดับความอาการใช้จ่ายก่อนหลังให้ดีกันแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นส่วนของการรายจ่ายประจำหรือว่ารายจ่ายจรเองก็ตามนะคะส่วนใครที่ฟังภาพรวมไม่ทันทวนซ้ำกันได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะที่ Facebook Fanpage
Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ต้องการตรวจสอบดวงชะตากันจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักรวมไปถึงเรื่องของลัคนาราศีเองก็ตามก็ส่งมาที่422-1606ระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ครบนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่11 กันยายน 2521เวลาเกิด2 ทุ่มตรงนะคะวันจันทร์ถามเรื่องงานเปลี่ยนงานดีหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของบุตรด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง37ถ้าคุณหางานได้ก็เปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเกณฑ์งานใหม่ก็ต้องถือว่าดีนะครับก็ดูเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ได้เลยนะครับถ้ามีเบนิฟิตผลตอบแทนสิทธิประโยชน์ดีขึ้นก็น่าสนใจส่วนในเรื่องของบุตรตอนนี้ย่าง37ถ้าหมายถึงว่ามีเกณฑ์จะมีบุตรไหมก็ตอบว่ามีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องนะครับจากนี้ไปจนถึงก่อนวันเกิดเลยนะจ๊ะส่วนทะเบียนรถนี่จะ251แต่คู่หน้าไม่ดีนะฮะเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีอันนี้เป็นคู่พลัดพรากใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะที่เลข7แต่51เป็นคู่มิตรดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพงเพชรนะคะเกิดวันที่1 ธันวาคม 2546ค่ะเวลาเกิด9 นาฬิกา 40 นาทีถามเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องของสุขภาพจ้ะปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีนะครับซึ่งอาจจะส่งผลมาจากในเรื่องของสุขภาพด้วยก็เป็นได้หรืออีกหนึ่งนัยยะอาจจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนถ้ามีโอกาสพาน้องนะครับไปทำบุญด้วยการซื้อพวกของมีคมถวายพระสงฆ์สุขภาพด้วยพื้นชะตานี้ก็คงจะเน้นในเรื่องของคือปีจรเนี่ยนะเด็ก11 ขวบพุกทางเดินหายใจนะครับลำไส้การขับถ่ายแล้วก็ในเรื่องของการทำงานของพวกระบบประสาทต่างๆหรือแม้กระทั่งฝากระวังพวกอุบัติเหตุนะการละเล่นต่างๆดูให้ดีๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวีระยานะคะเกิดวันที่1 พฤศจิกายน 2515เวลาเกิดทุ่มครึ่งนะคะเป็นพุธกลางคืนถามว่าดาวอายุเป็นอย่างไรอายุยืนหรือเปล่าสุขภาพเจ็บป่วยก็แก้ไขได้ไหมจะไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีนะครับไม่ทายชีวีวิบัติตัดชันสาไม่ทายทารกชั่วดีทาริกาไม่ใช่ว่าเห็นแล้วจะไม่บอกแต่ด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพในแง่ของอายุขัยนั้นก็คงจะไม่พูดคุยกันเพียงแต่ว่าคงจะบอกว่าให้เตือนให้ระวังในเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะคุณวิริยาด้วยพื้นชะตาของคุณวิริยาเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็เกี่ยวข้องกับพวกระบบพวกสมองนะครับทางเดินอาหารแล้วก็ตับอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2จะเน้นในเรื่องของพวกระบบภายในระบบภายในของสตรีนะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะมดลูกรังไข่ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณทองจันทร์นะคะเกิดวันที่22 มิถุนายน 2508ค่ะเวลาเกิดบ่าย3 โมง 17 นาทีวันอังคารถามเรื่องของการงานแล้วก็จะรวยไหมคะปฏิทินตรงกับวันอังคารเนี่ยดูก่อนวันดวงนี้รวยไหมคืออย่างนี้ให้มันมีทั้งบวกและลบในเรื่องของเงินนะครับติดขัดมีคนช่วยแต่มักมีเหตุให้ต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นก็ถ้าปีนี้สภาพคล่องไม่ค่อยจะดีนะอย่าเพิ่งถามถึงรวยปีนี้เก็บเงินให้อยู่ซะก่อนนะครับถ้ามีโอกาสบริจาคเงินให้กับสถานพยาบาลนะสร้างตึกอาคารหรือแม้กระทั่งซื้อพวกอุปกรณ์ในการแพทย์ก็ขอให้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ในพื้นชะตานั้นเวลามีเงินสดอยู่ในมือจงแปลงสภาพให้เป็นทรัพย์สินนะที่ดินบ้านพันธบัตรช่วยได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่11 มกราคม 2506ค่ะเวลาเกิดตี2 ครึ่งวันศุกร์ถามลัคนาราศีค่ะกรุงเทพปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับแต่ว่าในทางโหราศาสตร์ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง552นะครับในช่วงย่าง52เนี่ยความรักถ้าตั้งอกตั้งใจที่จะประคับประคองนะครับผมเชื่อว่าผ่านได้นะกรณีถ้ามีปัญหาแต่ในทางกลับกันในเรื่องของการเงินนะครับการเงินปีนี้สำคัญที่สุดก็คืออย่าให้ใครขอยืมและเลยผ่านวันเกิดไปแล้วน่าเป็นห่วงจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแล้วก็ฝากระวังปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อเ
ส้นเอ็นตลอดจนในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับหลังวันเกิดเนี่ยหาโอกาสตักบาตรนะใส่บาตรกับพระภิกษุสงฆ์จำนวน8รูปนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสายชนนะถามเลขบ้านทับ115ค่ะ115 15เป็นกำลังพระจันทร์นะครับเสริมสร้างความมีเสน่ห์เป็นคู่มิตรด้วยทำอะไรก็มีคนสนับสนุนถือว่าดีครับทะเบียนรถ9368คู่หน้าพานขยันขันแข็งแล้วจะประสบความสำเร็จแต่คู่หลังสุกราหูบางทีโมเมาลุ่มหลงตัดสินใจผิดนะอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข8เบอร์โทรศัพท์52นะคะดีครับพระฤหัสจันทร์เป็นดาวคู่ทับดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ SMS ต่อมาค่ะคุณลัดดาวันนะคะ15กรกฎาคม2527เวลาเกิดทุ่ม22นาทีวันอาทิตย์บอกว่าความรักแล้วก็โชคลาภตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31ถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่แต่ดูให้ดีๆนะครับว่ามีปัญหาอะไรพ่วงตามมาด้วยหรือเปล่ากรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือคำพูดนะครับแล้วก็คนรักค่อนข้างจะแข็งไม่ลงให้ส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นเลย SMS ต่อมาค่ะคุณสุดารัตน์22พฤษภาคมนะคะ2542เวลาเกิดบ่าย 3:43 นาทีถามว่าเรียนอะไรดีปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับสาขาวิชาที่เด่นที่สุดถ้าเรียนในสาขาวิชาจบมาแล้วทำงานที่เกี่ยวข้องกับฟุกฝ่ายงานด้านต่างประเทศได้ถือว่าดีนะครับสักครู่นะครับรวมถึงถ้าเรียนเกี่ยวข้องกับพวกถ้าเป็นสายวิทย์นะพวกงานวิศวกรรมงานวิศวะดีนะครับวิศวะทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดถ้าเป็นสายศิลป์ก็เรียนในส่วนของรัฐศาสตร์สอบปลัดนะครับกฎหมายสอบอัยการอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพานะคะ18มกราคม2518เวลาเกิด 6:10 นาทีถามเรื่องของการเงินจ้ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องปีจรนี้เป็นอย่างไร1เลยเสี่ยงโชคไม่เอานะเสี่ยงโชคไม่เอานะครับแล้วก็หลังวันเกิดยืนยันครับว่าสภาพคล่องจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่ารายจ่ายยังอยู่นะครับจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาฉะนั้นหลังวันเกิดหาโอกาสนะครับ ช่วงอายุย่าง41เนี่ยถ้าสะดวกนะสักเดือนละครั้งก็ได้ซื้อข้าวสารนี่แหละถวายเนี่ยพระภิกษุสงฆ์นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS ชื่อคริสต์มาสแน่หรือว่าแต่สะกดเป็นวันนี้แต่ว่าเขาเกิดวันนี้ด้วยนะสะกดภาษาไทยเป็นสสลาเนาะ25ธันวาคม2522จ้ะแล้วเวลาเกิด 6:20 นาทีนะคะวันอังคารครับถามอาชีพที่ดีแล้วก็จะขายบ้านได้มั้ยหนี้สินด้วยครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับฟังผมให้ดีนะครับในเรื่องของบ้านเนี่ยถ้ามีการติดต่อพูดคุยอยู่พยายามปิดดีลให้ได้ภายในปีนี้หมายถึงว่าปีอายุย่างอะนะของคุณเกิดวันนี้แล้วย่าง36นะครับผมมองว่าความจริงช่วงต้นปีก็น่าจะมีโอกาสดีๆนะครับหรือถ้าไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งจะกระโดดเป็นช่วงกลางปีแต่ไม่ใช่ว่าช่วงเวลาอื่นจะไม่ได้นะแต่2ช่วงคือช่วงเวลาที่โดดเด่นถ้าตั้งใจจะขายจริงๆย่าง36ระดับราคาจะลดลงหน่อยได้นะครับแล้วก็ในดวงก็เด่นชัดว่าในแง่ของ ปัญหาภาระหนี้สินซึ่งมีมาตลอดในช่วงปีที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะขายให้ได้สมหวังส่วนเลขบ้าน15กำลังพระจันทร์เป็นคู่มิตรถือว่าดีครับเอาล่ะมาสองสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่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 ะจ้าชื่ออะไรคะชื่อสมใจค่ะคุณสมใจโทรศัพท์ค่ะจ้าคุณสมใจวันนี้ปีเกิดเวลาเกิดจ้าเกิดวันที่1กุมภาวันพุธค่ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2510ปีมะแม่ค่ะกี่โมงเอ่ยไม่แน่ใจแม่บอกเกิดกลางวันนะคะกลางวันวันพุธถูกไหมคะค่ะ
เดี๋ยวเราสอบดวงกันนิดนึงแล้วกันนะค่ะตอนนี้มีปัญหาเรื่องติดขัดเรื่องเงินทองบ้างแล้วหรือยังฮะติดมาตลอดเลยค่ะแล้ว ปีนี้ติดเยอะผมใช้คำว่าปีนี้ก็ติดเยอะนะคะแล้วมีพาจ้ะก็ติดมั่งตอนนี้ก็ค่อยชั่วแล้วค่ะจ้ะก็อย่างนี้ฮะของคุณเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องนะในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยก็โอเคแหละช่วงปลายปีนี้ดีขึ้นแต่ว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเซเหมือนกันนะแล้วก็หลังวันเกิดนะจ๊ะหลังวันเกิดเข้าย่าง49ก็จะขยับขึ้นอีกนะจะดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ใช่จะดีขึ้นนะก็คือหลังวันที่1กุมภาพันธ์นะแล้วก็เดี๋ยวผมสอบดวงนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเวลาเกิดไม่ชัดเจนแต่ว่ามั่นใจว่ากลางวันนะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นพวกกล้ามเนื้อกระดูกทางเดินหายใจหรือว่าในเรื่องของการขับถ่ายเป็นกลุ่มที่สองค่ะแบบปวดขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นแล้วไม่หายตลอดนะผมมองอย่างนั้นไม่หายตลอดค่ะกลุ่มที่สองเป็นพวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองนะเบาหวานในพวกนี้มีไหมอันนี้ไม่เป็นนะคะการทำงานของต่อมต่างๆภายในร่างกายพวกนี้มีไหมมีแต่เป็นไทรอยอะค่ะก็นั่นแหละดาวจันทร์นั่นแหละค่ะถ้างั้นก็ถูกแล้วเวลาเป็นพุธกลางวันชัดเจนมานอกจากเรื่องเงินสุขภาพแล้วจะถามเรื่องอะไรอีกคะถามเรื่องการเงินและสุขภาพและโชคลาภอะค่ะการเงินสุขภาพตอบไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภด้วยพื้นชะตาย่าง48รวมถึงย่าง49ที่กำลังจะมาถึงไม่เด่นเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องเงินจะปรับตัวดีขึ้นนะสบายใจได้เรื่องเงินจะปรับตัวดีขึ้นส่วนสุขภาพสิ่งที่พูดที่เราคุยกันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในระยะยาวยังไงก็รักษาตามอาการก็ว่ากันไปค่ะแล้วอนาคตจะมีบ้านมั่งหรือเปล่าคะตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่ค่ะอย่างนี้นะอย่างช้านะผมมองว่า53เต็มครับ53เต็มเหรอคะใช่53เต็มวงกลมตกด้วยพันธุเป็นสีคืออย่างนี้ถามว่าก่อนหน้านี้ระหว่างทางเนี่ยจาก49เป็นต้นไปเนี่ยอายุย่างจะมีโอกาสไหมถึงจะมีแต่ผมมองว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์คือในความหมายซื้อของใหญ่ซื้อครั้งเดียวให้จบนะครับย่าง54ครับสมหวังในเรื่องของบ้านแล้วก็ลองดูบ้านมือสองเป็นทางเลือกหน่อยก็ดีนะครับมันจะทำให้เราได้สมหวังง่ายขึ้นค่ะจ้ะแล้วค่ะสาวว่าลูกจะพึ่งได้มั้งหรือเปล่าคะตอนนี้เขาทำงานก็ทำไม่ทนเลยอะค่ะมีกี่คนนะจ๊ะมีคนเดียวอะค่ะคือในแง่คืออย่างนี้ฮะค่ะการพึ่งพาพึ่งได้มากน้อยแค่ไหนของเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขามีน้ำใจหรือไม่แต่ประเด็นจะเป็นลักษณะที่ว่าเขามีให้เราพึ่งแค่ไหนนึกภาพออกไหมฮะคือถ้าเขามีเขาให้พึ่งฮะแต่ว่าถ้าถามว่าด้วยศักยภาพความพร้อมเนี่ยก็สมมติถ้าเปรียบเทียบเป็นสัก1ถึง10เนี่ยก็อย่าไปคาดหวังเยอะได้สัก6สัก7ก็โอเคแล้วเพราะเขาเองก็คงจะต้องเอาตัวให้รอดก่อนเขาจะพึ่งตัวเองได้มั้ยคะตอนนี้เขาไม่ทำงานเลยอะค่ะก็อย่างนี้ผมเห็นไงเขาคงจะต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนค่ะนะอย่ากังวลเยอะแล้วก็ผมฝากนะก็ทุกครั้งที่ไปถวายสังฆทานตลอดชีวิตนะก็อย่าลืมพวกของมีคมนะครับมีดโกนซึ่งผสมทั้งท่านใช้ปลงผมนะให้คุณถวายเป็นประจำอ๋อแล้วถามว่าชื่อสมใจดีหรือเปล่าคะลืมค่ะสะกดนะสมใจธรรมดานะคะค่ะสมใจธรรมดาค่ะตัวจอจานเนี่ยแหละติดกาลีจดนะจดนะให้เริ่มต้นด้วยตัวยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนค่ะนะครับแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงตัวจอจานชอฉิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอหญิงนะไปหาชื่อมาเดี๋ยวผมตรวจให้นะครับค่ะโอเคนะจ้ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่างไรสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะจ้ะJingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride!